สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี7 e เ e ่ e อในมือคุณ7 Delivery ี่จริงเขาก็เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการระบาดของโควิดสิที่อาจจะรุนแรงได้โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะคะที่กําลังจะมาถึงเพราะว่าก็จะมีชาวจีนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจํานวนมากนั่นเองค่ะซึ่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขก็ออกมากังวลน,นะคะว่ารอบนี้อาจจะระบาดรุนแรงมากขึ้นค่ะ กระทรวงขนส่งของจีนค่ะแถลงว่าคาดว่าจะมีการเดินทางมากกว่า2,000ล้านเที่ยวเลยนะคะในช่วงหลายสัปดาห์ของวันหยุดค่ะหลังจาก3ปีของการบังคับใช้มาตรการป้องกันการระบาดของโควิด1 9ที่เข้มงวดจนถึงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมารัฐบาลจีนก็ได้ประกาศยกเลิกนโยบายโควิดเป็นศูนยอย่างกระทันหันซึ่งจะทำให้เชื้อไวรัสโควิด -19 มีโอกาสระบาดไปสู่ประชากร1 4พันล้านคนได้อย่างเสรีค่ะ จ้าหน้าที่รัฐบาลจีน,นแถลงในวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ประมาณ60,000คนในโรงพยาบาลระหว่างวันที่8ธันวาคมถึง12มกราคมถือว่าเป็นจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากนะคะจากตัวเลขก่อนหน้าซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์จากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ว่าไม่ได้สะท้อนขนาดและความรุนแรงของการระบาด แม้ว่าตัวเลขเหล่านี้น่าจะไม่รวมถึงผู้เสียชีวิตที่บ้านอีกจํานวนมากค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทที่มีระบบการแพทย์ที่ยังอ่อนแอผู้เชี่ยวชาญหลายคนคาดการว่าผู้คนในจีนมากกว่า1ล้านคนจะเสียชีวิตจากโรคนี้ในปีนี้ค่ะโดยก่อนวันหยุดเทศกาลตรุษจีนหรือที่เรียกว่าเทศกาลฤดูใบไม้ผลินะคะจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ ในวันที่21มกราค,คมนี้ค่ะสื่อของรัฐต,ต่างๆเต็มไปด้วยเรื่องราวของโรงพยาบาลคลินิกในชนบทที่มีการจะส่งยาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อรักษาผู้ป่วยแพทย์คนหนึ่งในมันทนสารซีระบุในบทความที่เผยแพร่โดยสัมันข่าวเรส Star News ค่ะบอกว่าจุดสูงสุดของการระบาดไวรัสโควิดในหมู่บ้านผ่านพ้นไปแล้ว แต่เทศกาลฤดูใบไม้ผลิกำลังใกล้เข้ามายังคงมีชาวบ้านจำนวนมากถูกทิ้งไว้เบื้องหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกลุ่มของผู้สูงอายุก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในระดับทุติยภูมิแต่หากยาต้านไวรสัสยาอื่นๆที่มีมากขึ้นมันก็จะสร้างความมั่นใจได้มากขึ้นด้วยค่ะ ส่วนทางด้านคณะกรรมาการสุขภาพแห่งชาติของจีนนะคะ,ะแถลงว่าจะมีการติดตั้งเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดหรือเรื่ออีกอย่างว่าเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว pulse oximeter ซึ่งเป็นอุปกรณ์วัดปลายนิ้วที่ใช้กันทั่วไปในช่วงการระบาดของโควิด19ในคลินิกประจำหมู่บ้านทุกแห่งค่ะ เพื่อตรวจสอบระดับออกซิเจนอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับการจัดหายา,ยากแก้ไขและออกซิเจนให้พร้อมโดย CCTV ของทางการจีนนะคะรายงานเมื่อวานนี้ว่าจีนได้มีการแจกจ่ายเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดไปมากกว่า6 0 0 0 0เครื่องค่ะยังโรงพยาบาลในชนบทและคลินิกหมู่บ้านก่อนเทศกาลตรุษจ,จีนซึ่งก็เป็นความพยายามที่จะรับมือกับการระบาดของไวรัสโควิด -19 หน่วยงานสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแต่ละแห่งนะคะตอนนี้จะได้รับเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดฟรี2เครื่องและศูนย์สาธารณสุขแต่ละเมืองได้รับเครื่องผลิตออกซิเจนฟรี1เครื่องค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ k n n News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท N n ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ